ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ Life Edge Channel แล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า Honey Food เนี่ยฮะโอ้ยจะลองกินให้ดูนะครับว่ามันจะแย่แค่ไหนนะจะลองนะฮะอื้อหือลูกแรกนะฮะผ่านไปลูกที่สองนะครับผมเดี๋ยวกินให้ดูลูกแรกโคตรแย่เลยคุณผู้ชมครับผมไม่ทานแล้วนะฮะเข้าไปตอนแรกเนี่ย มันจะเป็นน้ำแบบพุ่งปุ๊ชออกมานะฮะความรู้สึกแรกที่สัมผัสก็คือเขียวฮะเขียวมากเหมือนเรากินเอาใบไม้เอาใบไม้มาตำตำตำนะฮะแล้วก็กินเข้าไปเขียวๆนะฮะแล้วก็มีเหมือนกลิ่นใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็มีความซ่าๆแล้วก็มีอะไรให้เคี้ยวกรุบๆนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นพริกหรือแครอทสักอย่างอะไรนี่แหละเนี่ยฮะมันไม่รู้จะบรรยายยังไงคุณผู้ชมต้องไปลองกินเองนะฮะในงานนะฮะคือจะอ้วกไหมคือเกือบอ้วกนะคุณผู้ชมรสชาติมันหาไม่ได้เลยนะฮะมันเพนทาคิวมันเพนทาบูมสุดๆเลยนะฮะสำหรับฮันนี่ฟู้ดนะฮะคุณผู้ชมต้องไปลองกับตัวเองนะฮะถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณผู้ชมอาจจะชอบก็ได้นะฮะเรามาดูในเศษซากมันนะฮะคุณผู้ชมที่ผมได้แกะออกไปเราขออนุญาตใช้มือนะฮะขอดูข้างในหน่อยนี่นะฮะนี่ฮะที่มันเป็นตัวหนึบๆเคี้ยวเคี้ยวนะฮะกรึบๆผมว่าขิงนะเนี่ยขิงจริงๆด้วยคุณผู้ชมรสชาติมันอันนี้แหละตัวนี้ทำให้จะอ้วกอ่ะมันเป็นขิงคุณผู้ชมผมว่ามันคือขิงนะส่วนไอ้เม็ดแดงๆนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรรวมๆแล้วมันมีหวานๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ยีๆเนี่ยเผ็ดๆนะฮะเผ็ดน่าจะมาขิงนะฮะแล้วก็เขียวเขียวนะฮะไม่รู้อะไรปั่นเป็นใบเหมือนเศษใบไม้นะฮะเนี่ยผมแต่ว่าผมได้กลิ่นใบมะกรูดนะครับอยู่ในนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคอีก3ลูกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแจกให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กินนะฮะได้กินดูนะครับผมโอ้โหจะบอกได้เลยว่าสุดติ่งนะฮะมันเป็นเหมือนวุ้นนะฮะเป็นเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะกัดไปแล้วมันเป็นน้ำข้างในแล้วมันก็ระเบิดออกมาตุ้งในปากเต็มปากเลยนะฮะขมคอแล้วตอนนี้ขมคอมากนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะกับการกินเจ้า Honey Food จากเกม LOL Valve นะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะฮะที่มาติดตามรับชมรับฟังการรีวิวในครั้งนี้นะฮะผมคงต้องขอตัวไปหาน้ำดื่มอะไรก่อนนะฮะบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องไปลองเองนะครับผมในงาน LL Wine List นะครับยังเหลืออีกนะฮะวันที่12 13 14 15นะฮะต้องไปสัมผัสให้ได้นะคุณผู้ชมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่เข้ามาดูยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ